ระหว่างวันนี้จนถึงวันศุกร์สิ้นสัปดาห์นี้นะครับโดยหวังว่าการพิจารณาในภาค4การปฏิรูปและการสร้างความปรองดองเนี่ยจะเสร็จสิ้นภายในสัปดาห์นี้นั่นก็หมายถึงว่าเมื่อถึงสัปดาห์หน้านะครับตั้งแต่วันที่23กุมภาพันธ์เป็นต้นไปเนี่ยนะครับก็จะขึ้นสู่การพิจารณาในหมวดผู้นำการเมืองที่ดีและสถาบันการเมืองนะครับซึ่งคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญก็ได้มีกำหนดที่จะไปประชุมนอกสถานที่นะครับที่ต่างจังหวัดครับที่พัทยาครับสำหรับผลการพิจารณาในวันนี้เนี่ยนะครับก็เริ่มที่หมวด1บททั่วไปนะครับก็ได้พิจารณาเสร็จสิ้นไปใน2มาตรานะครับซึ่งเป็นบททั่วไปของการปฏิรูปและการสร้างความปรองดองซึ่งเป็น2หมวดของร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่มีความแตกต่างจากรัฐธรรมนูญฉบับเก่าก็คือ2หมวดนี้เนี่ยไม่เคยมีมาก่อนสาเหตุที่คณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญบัญญัติให้มีภาค4เนี่ยก็หวังว่าเพื่อที่จะตอบโจทย์ของประเทศไทยที่อยู่ในช่วงของความขัดแย้งต่อเนื่องกันมา 7-8 ปีนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่บังคับใช้เนี่ยก็หวังว่าจะมีกลไกในการยุติความขัดแย้งลงครับจึงบัญญัติให้มี2เรื่องก็คือการปฏิรูปและการสร้างความปรองดองนะครับการสร้างความปรองดองก็คือเปรียบเสมือนการรักษาอาการของโรคที่ปรากฏออกมาเป็นความขัดแย้งในขณะเดียวกันการปฏิรูปก็คือการค้นหาหรือเข้าไปเยียวยาสมุดฐานของโรคที่แท้จริงนะครับซึ่งคณะกรรมการยกร่างพบว่าก็คือความเหลื่อมล้ำระหว่างกลุ่มประชาชนในสังคมระหว่างกลุ่มประชาชนที่มีโอกาสเข้าถึงความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจมีโอกาสเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจมากกว่าประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาประเทศตลอดระยะเวลา 40-50 ปีที่ผ่านมาครับทั้ง2หมวดนี้เนี่ยถูกบรรจุไว้ในภาคสุดท้ายของร่างรัฐธรรมนูญก็คือจะมีอายุอยู่เพียงจำกัดซึ่งในขณะนี้เนี่ยได้กำหนดไว้ที่5ปีนะครับหมายถึงว่าเมื่อครบกำหนด5ปีแล้วนะครับรัฐธรรมนูญในหมวดปฏิรูปและการสร้างความปรองดองเนี่ยก็จะไม่มีผลใช้บังคับไปยกเว้นจะมีการต่ออายุเมื่อเห็นมีความจำเป็นซึ่งก็จะด้วยการลงประชามติเท่านั้นและการต่ออายุภาคที่4ออกไปเนี่ยก็จะต่อได้อีกเพียงไม่เกิน5ปีในวันนี้ได้มีการผ่านการพิจารณาในบททั่วไปไป2มาตรามาตรา1บทบัญญัติในภาคนี้ก่อให้เกิดหน้าที่แก่รัฐสภาคณะรัฐมนตรีศาลหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานและพลเมืองที่ต้องจัดให้มีการปฏิรูปและการสร้างความปรองดองตามหลักการและระยะเวลาที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญนี้มาตรา2ความในภาคนี้ให้สิ้นผลบังคับในวันถัดจากวันที่รัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับครบ5ปีเว้นแต่พลเมืองผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่า 50,000 คนรัฐสภาหรือคณะรัฐมนตรีเสนอให้จัดให้มีการออกเสียงประชามติให้บทบัญญัติในภาคนี้คงใช้บังคับอยู่ต่อไปซึ่งต้องไม่เกิน5ปีนับแต่วันที่พลเมืองผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยเสียงข้างมากออกเสียงประชามติเห็นชอบทั้งนี้ตามพระบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามตินั่นก็คือหมายความว่าการที่คณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยได้บัญญัติรัฐธรรมนูญร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้มีเป็น4ภาคเนี่ยก็เพื่อให้แต่ละภาคเนี่ยมีความยากง่ายในการแก้ไขที่แตกต่างกันออกไปและเฉพาะในภาคสุดท้ายเนี่ยถึงไม่แก้ไขเมื่อครบกำหนด5ปีก็จะสิ้นผลไป
ยกเว้นแต่กรณีเดียวก็คือมีประชามติให้ต่ออายุบทบัญญัตินี้ต่อไปสาเหตุที่ต้องทำเช่นนี้ก็เพราะเพื่อทำให้สถานการณ์บ้านเมืองกลับคืนสู่สภาวะปกติแล้วก็ดำเนินการไปในทิศทางของการปฏิรูปซึ่งเป็นเสียงเรียกร้องต้องการของพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนขณะเดียวกันคณะกรรมการยกร่างก็วิเคราะห์หรือมีความเห็นร่วมกันว่าเป็นสาเหตุแห่งความขัดแย้งเป็นรากฐานของปัญหาที่แท้จริงและการปฏิรูปนี้ไม่สามารถที่จะดำเนินไปโดยกลไกตามปกติได้จำเป็นจะต้องมีกลไกพิเศษที่ต้องทำหน้าที่ขับเคลื่อนการปฏิรูปขึ้นมา1กลไกและกลไกพิเศษที่จะต้องทำหน้าที่ขับเคลื่อนในการสร้างความปรองดอง1กลไกเนี่ยครับดำเนินต่อไปในช่วงที่มีรัฐบาลและมีสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภาตามปกติ